สำหรับ Black Mamba Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็น Raw Series ค่ะเสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมคว้านลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุคโชว์ไทม์นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมกับเป็นเสื้อดำนำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆค่ะไม่แน่สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ Line แอดหรือจะเป็นเว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกทีแล้วค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่และแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบๆลีกค่ะรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานเราไปเริ่มกันที่เกมสุดมันเมื่อวานนะครับ New York Knicks เปิดบ้านรับการมาเยือน Atlanta Hawks ครับทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่กำลังร้อนแรงจริงๆนะครับในส่วนของ Atlanta Hawks เนี่ยในช่วง11เกมหลังสุดเนี่ยก่อนที่จะทำการแข่งขันเนี่ยพวกเขาชนะไปถึง9และเมื่อวานก็ต่อสู้กันได้อย่างดีเลยครับทั้ง2ทีมในฝั่งของ New York Knicks เนี่ยได้จูเรสแรนดอลครับยังคงมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในขณะที่ Atlanta Hawks ครับเมื่อวานพวกเขาก็ทำผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ปัญหาคือพวกเขาต้องเสียพยาเหี่ยวของทีมครับอย่างเทรย์ยังจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้านะครับทำให้เกมบุกของทีมเนี่ยยวบลงไปและสุดท้ายก็เป็น New York Knicks ครับที่ได้ผลงานอันยอดเยี่ยมของ Julius Randle แล้วก็ทัพสำรองที่ยอดเยี่ยมทั้ง2คนอย่าง Derrick Rose แล้วก็ Immanuel Quickley ครับทั้ง2คนนี้ทำไปถึงคนละ20 แต้มนะครับช่วยงานให้กับ Julius Randle ได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายก็เป็น New York Knicks ที่เอาชนะไปในช่วงต่อเวลาอย่างสนุกจริงๆในเกมเมื่อวานเนี่ยครับจูเลียส แรนดอลมีผลงานยอดเยี่ยมจริงๆกดไปถึง40 แต้ม 11 รีบาวด์กับ 6 แอสซิสต์ทำให้เขากลายเป็นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมนิวยอร์กนิกส์ตั้งแต่ก่อตั้งมาเลยไม่น่าเชื่อจริงๆที่สามารถทำระดับอย่างน้อย40 แต้ม 10 รีบาวด์ 5 แอสซิสต์ด้วยการยิงฟิลโก 50% การยิง3คะแนน 40% การยิงลูกโทษ 90% ครับไม่เคยมีมาก่อนครับเมื่อวานนี้เขายิง3คะแนนไป8ครั้งลงไปถึง6ลูก 70 กว่า% นะครับไม่ใช่แค่ 40% ธรรมดาด้วยถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆและการทำระดับ40 แต้มเมื่อวานครับถือเป็นครั้งที่3นะครับของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้มากที่สุดตั้งแต่ปี2014ที่คาร์เมโลแอนโทนีเคยทำเอาไว้5 ครั้งครับเรามาติดตามชมกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจูเลียส แรนดอลจะสามารถทำ40 แต้มได้อีกหรือเปล่าและจะสามารถทำลายสถิติของคาร์เมโลแอนโทนีได้หรือไม่เพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาร้อนแรงจริงๆแต่ที่แน่ๆครับชัยชนะเมื่อวานทำให้นิวยอร์กนิกส์เนี่ยชนะมาเป็นเกมที่8ติดต่อกันแล้วนะครับมากที่สุดของลีกร้อนแรงที่สุดของลีกในขณะนี้ครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2014 นะครับที่เขาสามารถทำได้แบบนี้ทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็น Atlanta Hawks หรือจะเป็น New York Knicks เองก็ตามเนี่ยพวกเขากำลังตามไล่ล่าเข้าสู่พื้นที่เพลย์ออฟให้จงได้ครับหลังจากที่ไม่ได้เข้าเพลย์ออฟมานานแสนนานครับในฝั่งของ Atlanta Hawks เนี่ยตั้งแต่ปี 2017ในส่วนของ New York Knicks เนี่ยปี 2013เรามาดูกันครับว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยในฤดูกาลนี้พวกเขาจะทำได้ไหมแต่ที่แน่ๆปีนี้ครับ New York Knicks เนี่ยเจอกับ Atlanta Hawks ทั้ง3ครั้งเนี่ยกวาดเรียบหมดเลยนะครับในฤดูกาลนี้ถือว่าเขาเยี่ยมจริงๆเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2013ครับที่สามารถกวาดซีรีส์ในฤดูกาลปกติใส่ Atlanta Hawks ได้แบบนี้ในส่วนของการบาดเจ็บของเทรย์ยังนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยมีการเอ็กซเรย์ครับแล้วก็ถือว่าโชคดีที่ไม่มีร่องรอยของการแตกร้าวนะครับของกระดูกใดๆทั้งสิ้นถือว่ายังเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนๆ Atlanta Hawks เชื่อว่าอีกไม่นานเขาจะสามารถกลับมาทำการแข่งขันได้ครับเมื่อเราพูดถึงทีมที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ค่ะเราไปต่อกันที่ทีมที่ร้อนแรงตั้งแต่หลัง All Star Game กันบ้างนะคะอย่าง LA Clippers ค่ะเมื่อวานเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดรับการมาเยือนของ Memphis Grizzlies ทีมเนี่ยก็เลยพักตัวพอจอร์จนะคะ Reggie Jackson ค่ะรวมไปถึงลาจอร์รอนโดนะคะในส่วนของ Kawhi Leonard เนี่ยก็ยังพักอยู่เพราะว่ามีอาการเจ็บที่เท้าแต่ว่าคนที่เหลืออยู่สิคะโอ้โหสร้างผลงานได้ดีมากค่ะเหนือกว่า Memphis Grizzlies ที่ได้ Jaren Jackson Jr. ลงสนามเป็นเกมแรก LA Clippers ได้ทั้งลูกขนาดค่ะ Marcus Morris ที่ยิงดีเหลือเกินโดยเฉพาะ3คะแนนรวมไปถึง Evisa Zubac แล้วก็ Terrence Mann นะคะเอาชนะ Memphis Grizzlies ไปได้แบบชิวๆในช่วง11เกมหลังสุดเนี่ยค่ะเขาสามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึง10เกมแล้วก็ในช่วงหลัง All Star Break เนี่ยค่ะชนะถึง18เกมแพ้แค่5เกมเท่านั้นค่ะโอ้โหสุดยอดจริงนะคะเราไปต่อที่ความสนุกของคู่ต่อไปครับ Portland Trail Blazers ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Denver Nuggets ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสนุกจริงครับ Portland Trail Blazers ในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาได้เดเมียน เลลาร์ดเนี่ยกลับมาลงทำการแข่งขันแล้วนะครับหลังจากที่พักไป3เกมจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาในช่วงที่เขาทำการซ้อมทั้งทีมให้เฝ้าระวังมา3เกมเมื่อวานลงสนามทำการแข่งขันได้แล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้อย่างสนุกจริงๆนะครับผลัดกันนำผลัดกันตามกว่า26ครั้งนะครับเยอะมากๆเสมอกันอีก17ครั้งยื้อกันไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับช่วง8วินาทีสุดท้ายเนี่ยทาง Portland Trail Blazers เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นนำแล้วก็ เอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดแต่สุดท้ายนอร์แมนพาวครับพลาดไปจังหวะสุดท้ายพอจัมบอลได้ปุ๊บลุยเข้ามาครับแล้วก็ทอยพลาดโอ้โหก็เลยทำให้พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์แพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วหากพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ฟอร์มยังคงเป็นแบบนี้นะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะหลุดพื้นที่เพลย์อินก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดัลลัสแมวริกเนี่ยก็กำลังไล่บี้ขึ้นมาอย่างแบบสุดๆเลยจริงๆถ้าเกิดพวกเขาประมาทเนี่ยนะครับและยังคงแพ้แบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยดีไม่ดีอาจจะต้องเป็นเหนื่อยในการแข่งขันเพลย์อินในยามที่พวกเขาเจอกับทีมท็อป4ของฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมันจะเป็นยูทาห์แจ๊สฟีนิกซ์ซันส์ LA Clippers หรือจะเป็นเดนเวอร์นักเก็ตเจอทั้งหมด9ครั้งเนี่ยเขาแพ้เรียบหมดเลยนะครับ9ครั้งนี่คือสัญญาณที่ไม่ค่อยดีครับในยามที่เจอกับทีมแข็งๆเนี่ยพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไม่ผ่านจริงๆก่อนหน้านี้บนโลกออนไลน์เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็เห็นนะครับมีแฟนบาสของทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยเขาก็ Twitter ลงไปเนี่ยนะครับเขาก็ถามเดเมียน ลิลลาร์ดว่าจะพักอีกนานแค่ไหนเขาจะกลับมาลงทำการแข่งขันได้เมื่อไหร่อาการบาดเจ็บเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเดิมพันเอาบ้านของเขาเองเนี่ยนะครับเดิมพันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าทำตามซึ่งเราก็ไม่รู้ว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ไม่สามารถชนะถึง42เกมได้เนี่ยเขาอาจจะต้องเสียบ้านเข้าไปซึ่งในทวิตเนี่ยเขาก็แท็กไปหาเดเมียน ลิลลาร์ดนะครับซึ่งเดเมียน ลิลลาร์ดนี่ก็ตอบกลับมาครับเขียนว่าเซเลสคือเซเลสนี่ก็คล้ายๆกับแบบโอเครับทราบเข้าใจไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาจัดการให้แต่ตอนนี้เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าฤดูกาลของพวกเขาเนี่ยเหลืออีก14เกมเท่านั้นนะครับตอนนี้ชนะ32นั่นหมายความว่าอีก14เกมข้างหน้าเขาจะพลาดได้แค่4เกมเท่านั้นไม่งั้นหนุ่มนิรนามคนนี้เนี่ยอาจจะต้องเสียบ้านก็เป็นได้นะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีในส่วนของเดนเวอร์นักเก็ตส์ครับตั้งแต่ที่จะมาเมเร่เนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีกไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่นี้เนี่ยทางทีมเนี่ยชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับถือว่าต่อสู้ได้เป็นอย่างดีในส่วนของออสตินริเวอร์ครับที่เซ็นสัญญาเข้ามาในสัญญา10วันเนี่ยเมื่อวานเขาก็ลงทำการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็สร้างผลงานได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งครับแม้ว่าจะไม่ได้มากมายอะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่เขาสามารถมาแสดงผลงานเรามาติดตามกันต่อครับว่าเขาจะได้สัญญาฉบับที่2หรือเปล่าครับในการเซ็นสัญญา10วันมารอลุ้นกันครับขอพูดถึงการพ่ายแพ้เมื่อวานของ OKC Thunder กันซะหน่อยค่ะในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาแพ้ต่อ Indiana Pacers นะคะก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ในช่วงสะสมประสบการณ์แล้วก็ตัวหลักของทีมเนี่ยอย่างเชกิลเจส อเล็กซานเดอร์เนี่ยก็ไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้แต่ว่าอยากให้เพื่อนๆในสังเกตนิดนึงค่ะตั้งแต่เข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยพวกเขาแพ้รวด12เกมยังไม่เคยชนะใครเลยนะคะแล้วก็16เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง15เกมทำให้ตอนนี้ค่ะเขาตกไปอยู่อันดับที่5จากท้ายตารางไปที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าพวกเขาก็จะได้ลุ้นหวยการดราฟต์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ OKC Thunder เนี่ยมีสิทธิ์การดราฟต์รอบแรกรอบ2รวมไปถึงสิทธิ์สลับการดราฟต์ได้ถึง34สิทธิ์ยาวๆไปถึงปี2027ค่ะแล้วถ้ารวมสิทธิ์การดราฟต์ของปีนี้อีกเนี่ยค่ะก็ร่วม3โหลแล้วนะคะแล้วดราฟต์ปีนี้เนี่ยแอดมินเอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเก่งๆเทพๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพอพูดถึงทีมท้ายตารางครับอีก1ทีมครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือ Houston Rockets เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่เจมส์ฮาร์เดนย้ายออกไปเนี่ยทีม Houston Rockets เนี่ยมีผลงานชนะ11แพ้10นะครับเรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆบาสครับที่ทุกคนเนี่ยร่วมใจร่วมต่อสู้ในยามที่พวกเขาไม่มีเจมส์ฮาร์เดนแต่สุดท้ายนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าจอห์นวอลเนี่ยแม้ว่ากลับมาจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายที่เท้าฉีกได้อย่างประทับใจแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ผลงานของเขาในตอนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะนำทีมได้ขนาดเจมส์ฮาร์เดนได้แน่นอนดังนั้นครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆใช่ไหมครับจากชนะ11แพ้10หลังจากนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขาชนะแค่4เกมเท่านั้นนะครับหูแบบไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วก็แพ้ไปถึง34สถิติในตอนนี้คือชนะ15แพ้44นะครับเป็นอันดับบ๊วยเลยนะครับของลีกในฤดูกาลนี้พอพูดถึงอันดับบ๊วยครับนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีลุ้นหวยดราฟเช่นเดียวกันแต่ในปัจจุบันนะครับสิทธิ์การดราฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับสมัยก่อนเนี่ยทีมที่มีผลงานแย่ที่สุดของลีกในฤดูกาลนั้นๆเนี่ยจะมีโอกาสในการคว้าหวยดราฟอันดับ1สิทธิ์ดราฟอันดับ1เนี่ยแหละครับ 25% แล้วก็ลดหลั่นกันลงมา2 3อะไรกันลดหลั่นกันลงมาแต่ในปัจจุบันนี้ครับเปลี่ยนแปลงเป็นทีมที่มีผลงานแย่ที่สุดในฤดูกาลนั้นๆนะครับ3อันดับสุดท้ายเนี่ยจะมีโอกาสในการคว้าหวยดราฟหรือสิทธิ์ดราฟอันดับ1เนี่ยเท่ากันครับที่ 14% สิ่งที่ทาง NBA เขาปรับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ทุกทีมเนี่ยพยายามแย่งกันแพ้จนเกินไปครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ละทีมพอเห็นผลงานตัวเองไม่ดีปุ๊บก็พยายามทำให้ทีมแพ้ไปเรื่อยๆครับจะได้มีโอกาสในการคว้าสิทธิ์ดราฟอันดับ1เนี่ยมากขึ้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับ3ทีมที่มีผลงานแย่ที่สุดในฤดูกาลนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมี Minnesota Timberwolves ครับ Detroit Pistons และก็ Houston Rockets ทั้ง3ทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีโอกาสมากที่สุดในการคว้าสิทธิ์ดราฟอันดับ1นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรการันตีนะครับว่าพวกเขาจะได้อันดับ1หรือเปล่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงแล้วก็โชคชะตาวาสนาครับจะเป็นโชคชะตานำพาหรือจะเป็น NBA นำพาก็แล้วแต่ NBA มารอลุ้นกันครับเราไปตามอาการบาดเจ็บของเทรย์ยังที่เกิดขึ้นเมื่อวานกันสักหน่อยค่ะหลังจากที่ทำการเอ็กซเรย์แล้วนะคะไม่พบการแตกหักของกระดูกแต่อย่างไรค่ะวันนี้ค่ะทางทีมเนี่ยก็ได้ทำการ MRI เพื่อหาความเสียหายของเส้นเอ็นก็ไม่พบการฉีกขาดของเส้นเอ็นถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแต่การข้อเท้าพลิกครั้งนี้ค่ะถือว่า ว่าเป็นเกรด2ก็ถือว่าหนักพอสมควรต้องพักอย่างน้อย2อาทิตย์หรือหากหายเจ็บแล้วก็หายบวมก่อนเนี่ยก็สามารถลงมาทำการแข่งขันได้นะคะตอนนี้ค่ะก็ให้พยาเหี่ยวพักไปก่อนคนที่เหลืออยู่ในทีมเนี่ยก็ต้องช่วยกันต่อสู้นะคะเร่งผลงานนิดนึงอย่าให้ตกไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินเด็ดขาดเลยค่ะไม่อย่างนั้นเหนื่อยแน่เลยเมื่อพูดถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นครับเราไปต่อกันที่บรุกลินเนสกันสักหน่อยล่าสุดทางทีมเนี่ยขยับสถานะของเควินดูแรนต์นะครับจากที่เอาเนี่ยกลายมาเป็น questionable ครับหรือโอกาสในการลงสนาม 50% หลังจากที่ตัวเขาเนี่ยนะครับเบรกทำการแข่งขันไป2เกมเนื่องจากเข้าไปชนกับเทรเวอร์อาริซาในเกมที่เจอกับไมอามี่ฮีทแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายนะครับยังไม่สามารถทำการแข่งขันได้ก่อนหน้านี้ทางสตีฟแนชได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเควินดูแรนต์เนี่ยน่าจะกลับมาทำการแข่งขันได้ในเกมที่เจอกับบอสตันเซลติกหรือเกมที่เจอกับฟีนิกซ์ซันส์พรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาจะเจอกับบอสตันเซลติกสถานะขยับขึ้นมาเป็น 50% แบบนี้ถือว่ามีโอกาสครับถ้าเกิดเขากลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าแฟนๆเนี่ยโชคดีได้ชมผลงานของเควินดูแรนต์เร็วขึ้นครับในฤดูกาลนี้นะครับบิ๊กทรีทั้ง3คนเนี่ยยังลงสนามทำการแข่งขันได้ร่วมกันเนี่ยเพียง7เกมเท่านั้นแต่ในยามที่พวกเขามี2ซูเปอร์สตาร์ในเกมการแข่งขันครับไม่ว่าจะเป็น KD กับไคลีหรือจะเป็น KD กับฮาร์เดนหรือจะเป็นฮาร์เดนกับไคลีก็ตามเนี่ยทีมของพวกเขามีผลงานชนะระดับ20แพ้แค่6เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าในฤดูกาลปกติเนี่ยแค่2ซูเปอร์สตาร์2คนในทีมเนี่ยก็สามารถพาทีมเอาชนะได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดพูดถึงเพลย์ออฟพูดถึงการคว้าแชมป์ NBA แล้วก็ยังไงพวกเขาก็ต้องการ Big 3 ครับหรือจะใครก็ตามครับอย่าขอให้มีเควินดูแรนต์อยู่ในสนามถ้าเกิดขาดเควินดูแรนต์ไปเนี่ยบรุกลินเนสโอกาสในการคว้าแชมป์ของพวกเขาเนี่ยน้อยลงแน่นอนครับในช่วงนี้นะคะนักกีฬาหลายต่อหลายคนเนี่ยค่ะก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีผลงานระดับ MVP ค่ะไม่ว่าจะเป็นสเตฟเฟน เคอร์รี โจเอล เอ็มบีดหรือว่าเจมส์ ฮาร์เดนทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าท็อป 5 ในการรุ่น MVP เนี่ยมีใครบ้างอันดับ5คือเดเนียล ลิลลาร์ดค่ะที่แบกทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สค่ะบาดเจ็บกันเพียบเลยค่ะตั้งแต่ต้นฤดูกาลอันดับ4ก็คือสเตฟเฟน เคอร์รีที่ผลงานระดับมนุษย์ต่างดาวจำแรงค่ะสร้างความอึ้งให้กับแฟนๆอย่างพวกเราอันดับ3คือยานิส อันเทตุคุมโปค่ะที่ยังคงแข็งแกร่งค่ะแล้วก็นำทีมเป็นพยากรที่แน่นอนจริงๆอันดับ2ค่ะโจเอล เอ็มบีดแม้จะพลาดการลงทำการแข่งขันไปถึง18เกมแต่เขาก็ยังโดดเด่นเหลือเกินในฤดูกาลนี้อันดับ1ค่ะก็ยังคงเป็นนิโคลา โยคิชยังเหนียวแน่นนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยลงทุกเกมแต่ละเกมนี่ก็เทพๆทั้งนั้นและที่สำคัญเขาสามารถทำดับเบิลมากที่สุดของลีกในขณะนี้ค่ะทำไปถึง51ครั้งจาก58เกมที่เขาลงทำการแข่งขันโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะคิดว่าใครจะคว้ารางวัล MVP ไปณขณะนี้ค่ะเป็นใครดีคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนด้านล่างนี่เลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะขอไลค์ด้วยนะจ๊ะขอซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBA เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA นึก NBA แน่นนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ